ีครับก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน Hyundai H1 นะเดี๋ยวมาดูนะครับว่า H1 คันนี้นะครับจะทำการติดตั้งชุดไรครับสักครู่เดียวครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน Hyundai H1 นะครับอันนี้ระบบเดิมนะฮะจะเป็นจอติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องเล่นเดิมได้เลยนะครับเพราะจอตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของกล้องนะครับรอบคันนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำระบบของโรงงานได้นะครับดังนั้นเราก็ได้ทำการทำจอ10นิ้วนะฮะของ Android นะฮะเป็นงาน Custom Built-in นะครับเป็นคันแรกเลยครับนะครับระบบเดิมนะฮะอยู่ครบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับลงตัวทีเดียวครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบเสียงกันนะครับระบบเสียงอันนี้นะฮะได้ทำการเปลี่ยนชุดลำโพงของ Audison นะครับ2โอห์มลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ Twitter Sil Dome 28มิลของ T&W ฮะพร้อมเบสบ็อกซ์นะครับของ T&W ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับว่าพลังเสียงจะเป็นยังไงครับจอหลังนะครับก็ออกเช่นเดียวกันครับS1 คันนี้นะครับได้ทำการติดตั้งในส่วนของจุนเนอร์ของอาซูกะด้วยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับ AIS Xiaomi Redmi S2 พิเศษเพียง 1,490 บาทถึง 3จุนเนอร์อาซูกะนะครับมาพร้อมกับรีโมทด้วยครับนะครับรีโมทของอาซูกะนะครับ3579นะครับอมรินทร์ TV นะครับได้หมดเลยนะครับความเร็วสูงครับก่อนจะขับรถกระบะหลบหนีไปก่อเหตุเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งหลังจากที่ถูกจับกุมได้เจ้าตัวเนี่ยนะคะก็ให้การรับสารภาพว่านำเงินไปใช้หนี้สินจากการทำธุรกิจลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้ฮะสามารถติดต่อผมได้นะครับก๊อฟครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับแล้วรอชมคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ